คือต้องบอกว่าในเดือนกันยาเนี่ยนะฮะก็เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในทางดวงในทางดวงดาวของโหราศาสตร์นะครับก็คือพระราหูซึ่งเราจะได้ยินเรื่องนี้กันค่อนข้างจะบ่อยครับจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าพระราหูเนี่ยไม่ได้เป็นดาวที่มีจริงก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์สมัยก่อนเนี่ยไปอธิบายอย่างเงี้ยให้คนเข้าใจเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเขาก็เลยวาดเป็นรูปยักษ์ขึ้นมานะอมอาทิตย์อมจันทร์อะไรก็ว่ากันไปครับแต่จริงเนี่ยมันเป็นการคำนวณในทางดาราศาสตร์แต่ว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยพอพระราหูมันมีการเปลี่ยนราศีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับจริงในรอบเนี้ยจะเปลี่ยนในวันที่10กันยายนนะครับแต่ว่าในทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ว่า10กันยาปุ๊บแล้วก็มันจะมีผลทันทีนะมันก็จะมีผลล่วงหน้ามาประกอบกับในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีดาวดวงอื่นคือดาวอังคารกับมฤตยูเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่ดวงเมืองที่ราศีเมษนั้นเนี่ยทั้งสิงหากันยาเนี่ยถ้าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนที่ดวงดาวแรงพอมันแรงปุ๊บอ่ะไม่ใช่เฉพาะวงการบันเทิงนะผมว่าในทุกวงการเราจะเห็นนะภัยธรรมชาติก็แรงขึ้นนะครับจิตใจคนอารมณ์คนก็แรงขึ้นนะครับหรือในเรื่องของดาราการเจ็บป่วยการสูญเสียมันก็จะมีข่าวพวกนี้คือถ้ามองในเชิงความถี่สมมติเดือนนึงอาจจะเคยมีอย่าง2ข่าวแต่พอมาเดือนพวกนี้เรื่องนี้มันก็จะถี่มากยิ่งขึ้นนะครับนั้นก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวงการอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยทั้งสิงหาและก็กันยาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทไม่ได้นะครับดวงไหนที่ต้องแบบราศีไหนที่ต้องระวังตัวมันจะมีราศีที่เป็นเจ้าภาพเลยนะใช้คำนี้นะเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพหลักของงานพระราหูเข้าเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภแล้วก็อีกราศีนึงที่ได้รับผลมาด้วยกันนะมี2คนที่โดนก็คือราศีพิจิกนะครับซึ่ง2ราศีเนี่ยถ้าบันเทิงก็จะเพียบเลยเพราะพิจิกนี่ราศีซุปเปอร์สตาร์เลยพฤษภนี่ก็เต็มไปหมดแต่ว่ามันมีข่าวดีนิดนึงคือว่าพระราหูเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีคำทำนายเรื่องออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเรามานั่งดูสถิติแล้วเนี่ยเอ๊ะคนที่ราหูเข้าเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดไปทำอะไรเรื่องออนไลน์เนี่ยไปทำ YouTube ทำ Facebook หรือเล่น TikTok เลยครับเนี่ยพอราหูเข้าปุ๊บแล้วดังมันก็เลยทำให้ความน่ากลัวของราหูในปัจจุบันมันน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีค่อยมีทางออกเท่าไหร่แล้วเนี่ย2ราศีนี้ก็ฝากแล้วกันว่าเข้าใหม่ๆเนี่ยต่อให้ดวงดาวดียังไงมันก็ยังมีผลแล้วเนี่ยขอให้มันพ้นจากกันยาไปก่อนนะครับพระราหูก็จะเป็นผลที่ดีและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อของแบบมิจฉาชีพนะพอไปได้ยินแบบราหูเข้าปุ๊บเนี่ยก็ไปทักแล้วก็ไปหลอกขายเครื่องรางของขลังอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆสิ่งที่ป้องกันตัวเราที่สุดคือความมีสตินะเพราะพระราหูเป็นเงาหลีกเลี่ยงอบายมุขสิ่งมัวเมาอะไรที่มันเป็นสีเทาๆก็อย่าไปยุ่งนะครับหรือการสวดมนต์ไหว้พระนะครับคือการทำบุญที่ผมว่าวันนี้ง่ายสุดก็สวดมนต์อยู่กับบ้านนะไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรวุ่นวายใหญ่โตนะครับหรือว่าพระที่เราต้องดูแลคือพระที่บ้านของเราบางทีไปไหว้พระกัน9วัดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะความกตัญญูก็เป็นแบบเกราะที่ป้องกันความไม่ดีของพระราหูได้ด้วยเหมือนกันครับก่อนหน้านี้อาจารย์ได้มีคนเตือนใครเป็นพิเศษไหมคะสำหรับดาราที่เกิดราศีพิจิกหรือราศีพฤษภส่วนมากไลน์เตือนกันส่วนมากมีอะไรก็เตือนกันไว้ว่าช่วงกันยานี้ก็ถ้าว่างก็หาเวลาไปทำบุญไปไหว้พระคือการทำบุญพระราหูเนี่ยมันมีหลายวิธีนะบางทีอาจจะไม่ใช่ไหว้พระราหูอย่างเดียวนะคือการทำบุญด้วยแสงสว่างก็ได้เพราะว่าพระราหูเนี่ยเขาเป็นเงาเวลาจะแก้ปัญหาเรื่องเงาเนี่ยเราก็ทำบุญด้วยแสงสว่างเยอะแต่คนไทยที่นิยมกันกับบางคนก็บริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหลอดไฟอย่างเงี้ยแต่ว่าบุญที่ผมแนะนำสุดคือการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพราะว่าการให้ปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างที่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยบริจาคหนังสือเรียนทุนการศึกษาทำบุญพวกหนังสือสวดมนต์อะไรแบบนี้นะใครที่2ราศีนี้นะครับก็คือราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักแล้วท่านจะอยู่กับเราเนี่ยไปอีก18เดือนก็คือปีครึ่งแต่ย้ำนะว่าปัจจุบันราหูไม่ได้น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันเล็กลงนะครับเราออนไลน์ได้เราโซเชียลได้นะครับบางคนถ้าราหูออกไปแล้วยังบอกผมว่าอาจารย์ขออยู่ต่อได้ไหมเพราะว่าอยู่แล้วรวยขึ้นก็มีดังนั้นเนี่ยขอให้เรามั่นใจแล้วก็อย่าไปยุ่งกับอะไรที่เป็นอบายมุขหรือว่าสีเทาๆเพราะพระราหูหมายถึงด้านมืดถ้าเราไปอยู่ในโลกที่มันไม่ดีนะว่าง่ายๆนะที่มันผิดศีลธรรมเนี่ยความแรงมันจะแรงทวีคูณเป็นแบบเท่าตัวเลยทีเดียวครับมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรแน่นอนพระราหูนี่เป็นเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี่มันคือเรื่องเซอร์ไพรส์แหละมันคือเรื่องที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดแล้วมันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมานะครับเรื่องถ้าในเชิงการเดินทางก็คือต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุถ้าในเชิงเรื่องส่วนตัวก็ระวังเรื่องความสัมพันธ์เพราะพระราหูมันเป็นเงาชีวิตเราก็จะตกเหมือนกับอยู่ในเงาครับอย่างพี่ม้าก็เกิดจิตเหมือนกันอ๋ออย่าไปอย่าอันนี้เอาอาชีพแล้วถือว่าเข้าดวงไปตรงนั้นไปแล้วมันคงมีหลายเหตุผลมีหลายปัจจัยมีหลายปัจจัยครับ